นี่นะคะสำหรับสายเสน่ห์จันไม้แลไอเทมค่ะสวัสดีจันนอกค่ะเจ้าของไม้นะคะสำหรับเสน่ห์จันจันเจ้าจอมครับผมเจ้าจอมนะคะเดี๋ยวพาจันนอกมาแนะนำกันนะคะว่าเจ้าจอมเนี่ยมีความพิเศษยังไงในสายเสน่ห์จันเนาะจ่าเนาะลองมาดูกันนะคะเชิญค่ะอย่างตัวนี้เลยนะคะความพิเศษของเสน่ห์จันเจ้าจอมมันแตกต่างจากเสน่ห์จันทั่วไปยังไงคะจ่าเนาะคือเขาหายากมากนะครับสายพันธุ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงยากมากนะครับจันเจ้าจอมลักษณะคือก้านเขาคือเขาจะเขียวล้วนเลยใช่ไหมคะก้านเขียวนะครับแต่ว่าหน้าใบริ้วใบเป็นสีขาวนะครับฟอร์มดีมากนะครับฟอร์มเขาจะตั้งๆเนาะจ่าเนาะมันคือมันเป็นกลายไหมคะจ่าหรือยังไงไม่กลายครับไม่กลายก็คือมันเป็นเจ้าจอมเลยเจ้าจอมแท้นะครับอันนี้คือวันนี้จ่าเขาเอามาให้เราทั้งหมด5ต้น5ต้นนะคะ5ต้นนี้เขาจำหน่ายแต่ว่าต้นแม่พันธุ์เขาอยู่ที่บ้านใช่ครับนะคะอ่ะมาดูกันที่อย่างต้นแรกนะคะจ่านกจำหน่ายในราคาที่เท่าไหร่คะเสน่ห์จันเจ้าจอมต้นนี้ต้นนี้ 22,000 บาทนะครับนี่นะคะมีหน่อนะครับนี่นะคะนี่พร้อมตั้งแม่เนาะจ่าเนาะใช่ครับมีตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นไม้หน่อนะครับแล้วก็กำลังแตกหน่อด้วยค่ะเดี๋ยวซูมให้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่อันนี้รดน้ำแล้วเจอนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รื้อดูอีกนะครับเนาะข้างล่างอะเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวก็ใช่ครับเนี่ยใครอยากได้ตั้งแม่คือแนะนำให้รับเป็นต้นนี้นะคะเสน่ห์จันเจ้าจอมค่ะสวยจริงๆค่ะนี่นะคะพิเศษจริงๆนะคะมาดูกันที่ตัวนี้เลยนะคะสำหรับกระถางที่2กระถางที่2ครับนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไม้ชิ้นตานะครับเป็นไม้ชิ้นตานะคะต้นนี้ค่ะนี่นะคะสวยมากอันนี้ 13,000 บาทนะ 13,000 บาทเป็นกระถางที่2นะคะเป็นไม้ชิ้นตาไม้ชิ้นตาก็คือแตกต่างจากไม้หน่อตรงที่ว่าไม้หน่อเขาจะมีติดตาไม้มาค่อนข้างเยอะเนาะจ้ะเนาะใช่ครับแล้วก็ชิ้นตาก็ไม้หน่อจะโตเร็วกว่านะโอเคนะคะอันนี้กระถางที่2นะคะอันนี้กระถางที่3ครับค่ะกระถางนี้ก็ 13,000 บาทเหมือนกัน 13,000 บาทเท่ากันนะคะกระถางที่3นะคะดูนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรเดี๋ยวป้อมจาลงไว้ให้จ่าน็อกนะคะยอดใหม่กำลังเดือนนะครับฟอร์มกำลังสวยทุกต้นเลยนะครับค่ะอันนี้กระถางที่4นะครับนี่กระถางที่4ค่ะเสน่ห์จันเจ้าจอม 13,000 บาทเหมือนกันครับ13จะมีทั้งหมด3กระถางนะคะสวยๆกันไปเลยนะคะเลือกฟอร์มเอานะตัวนี้คือกระถางที่4นะคะกระถางที่4นะคะความสวยทุกต้นนะมาดูกระถางที่5เนาะกระถางที่5นะครับน้องเล็กน้องเล็กนะครับกระถางนี้นี่นะคะน้องเล็กค่ะกระถางนี้ให้ราคาพิเศษนะครับ 9,900 บาทนะครับ 9,900 นะคะ4ใบนะครับในความพิเศษของเสน่ห์จันเจ้าจอมเป็นไม้ที่หายากแหละ1เลี้ยงยากแหละ2รากเดินช้านะครับค่ะวัสดุปลูกจันนกใช้ยังไงบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะคะวัสดุปลูกนะครับก็จะมีเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็ดินใบก้ามปูนะครับเพอร์ไลท์ดินใบก้ามปูครับผมแล้วก็จะมีเปลือกถั่วเขียวใส่ด้วยนะครับเพิ่มในตัวเขียวในเขานะครับใช่ครับเปลือกถั่วเขียวด้วยจันนกรดน้ำยังไงคะเนี่ย2วันครั้งนะครับ2วันครั้งครับผมต้องรอให้หน้าดินแห้งไหมคะหมายถึงต้องเช็คความชื้นไหมหรือว่าไม่ต้องเช็คความชื้นด้วยก็ดีนะครับเช่นเนี่ยวันนี้โหฝนลงเลยนะแต่ส่วนมากของผมจะเป็น2วันครั้ง2วันครั้งครับนะคะนี่นะเพราะว่าเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะครับถ้าชื้นไว้ตลอดเขาจะโตเร็วมากเลยอ๋อรองน้ำได้ไหมคะจ่าหล่อน้ำได้ไหมของผมปกติผมไม่ค่อยหล่อน้ำนะจ่านกใช้วิธีการรดน้ำเอาเนาะครับนี่นะคะเพราะว่ารากเขาเน่าเร็วนะตัวนี้เขาเลี้ยงยากนะครับเลี้ยงยากใช่ไหมคะอาจจะนกถือก็ได้ค่ะแล้ว อย่างตัวนี้แสงประมาณไหนยังไงคะจ่าแสงผมให้โดนแสงแค่ประมาณ 40% ครับ 40% ใช่ครับคือต้องใช้สแลน60แสงแสงผ่านมา40พอใช่ครับนะคะคือแสงไม่เข้มมากใช่ครับเขาไม่ชอบแดดที่แรงนะครับไม่ชอบแดดแรงครับมันถึงได้ฟอร์มประมาณนี้เนาะนี่นะคะแต่ถ้าแดดน้อยเกินไปเขาก็จะยืดนะครับความก็จะยืดอันนี้คือพอดีเนาะพอดีครับเพราะว่าใบเขาแบบเด้งดีมากเลยใช่ครับเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะโตลมตอนนี้ทุกต้นเลยนะครับเขากำลังพุ่งนะครับเพราะว่าเขาชำมานานแล้วนะครับเขากำลังพุ่งได้ที่เลยนะครับตอนนี้นี่นะคะเดี๋ยวเรามาถามจันนกนิดนึงนะคะเบอร์โทรติดต่อเลยค่ะจ่าครับ085ครับ8516740ครับ
ค่ะช่องทางการติดต่อจ่าน็อกมีอะไรบ้างคะตอนนี้มีทาง LINE นะครับค่ะสามารถแอด LINE ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะครับค่ะแล้วก็จะมีเพจนะครับไม้ใบแดนปลาแดกนะครับชื่อเพจน่ารักครับแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดลงทอจอหอนะครับชื่อร้านบุญช่วยไม้นานาพันธุ์นะครับส่วนมากที่นู่นจะมีแต่โชค9ชั้นนะครับแล้วก็เสน่ห์จันทร์ทั่วไปนะครับค่ะแต่เสน่ห์จันทร์ไม้แลแต่น้องก็มีเยอะนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะใครอยากได้เสน่ห์จันทร์เจ้าจอมหามาให้แล้วนะคะโทรหาจันทร์น้องได้เลยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสวัสดีครับระวังหล่นนะครับ